ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่กับใบโพที่มีไฟไหม้แต่ว่าเชฟของใบโพยังอยู่มันเหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรจะไหม้ไปคุณค่าของมันยังอยู่นะคะวันนี้ลูกศิษย์เก็บใบโพมาเป็นพร็อพในการเข้ารายการของเราค่ะแล้วก็วันนี้เพื่อนร่วมทุกข์ของคุณแม่เต็มไปหมดเลยค่ะบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ข้างหลังคุณแม่เนี่ยอ๋อเป็นด็อกเตอร์หลายคนนะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของเราจากสาวิกาสิกขาลัยวันนี้หัวใจเดียวกันและพันมือธรรมสวัสดีก่อนเฮ้ เราจะขออนุญาตให้ทุกคนใส่แมสอยู่นะคะขณะนี้พี่ใจตนะสพ91กำลังจะส่งลิงก์เข้าไปที่สพ91อ่ะพี่พูดหน่อยค่ะขอเชิญชาวสพ91มาใกล้คุณแม่ได้เราได้ติดตามข่าวตั้งแต่ตอนเช้าย่ำรุ่งเลยนะคะลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังข่าวก็ถามไถ่มาที่สพ91แล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่สาวิกาทั้งหลายชวนกันมาเป็นเพื่อนทุกข์ค่ะ ก็ขอบใจลูกมากค่ะหลายคนมาถึงแล้วเห็นคุณแม่กำลังเหมือนลุยอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะถ่ายเก็บเป็นหลักฐานว่าอะไรบ้างที่ไม่ไปที่ขนออกไปแล้วก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่ยังอยู่และไอ้ที่ยังอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเรือนไทยที่เรานั่งอยู่เนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางจิตใจไม้ไหม้แต่ใจไม่ได้ล่มสลายนะคะก็เลยพาการมาเปิดรายการในเรือนที่นิสิตเหล่านี้ตอนสมัยที่เรียนปริญญาโทกับคุณแม่ที่สาวิกาสิกขาลัยใช้เป็นที่ปฏิบัติเรายังเห็นว่าเรายังมาเพื่อการเติบโตในการปฏิบัติเดี๋ยวเราจะพาเข้าสู่พื้นที่จริงและจะลองสัมภาษณ์ดูว่าแต่ละคนเห็นอะไรที่เป็นปัญญาในการที่จะนำมาซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะคะตอนนี้เรือนไทยของเราที่อยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่พาเดินดูว่าไอ้ที่เราจะเห็นเป็นตอนนะคะคือเสาประมาณนี้ค่ะเสาพยุงประมาณอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่ามากกว่าที่เราเห็นอยู่ป่ะแล้วเข้าไปดูพื้นที่จริงกันไหมคะค่ะเพื่อให้พวกเราเองได้เห็นความเป็นจริงก่อนว่าสภาพของเรือนไทยที่เวลาเราใช้เป็นเรือนปฏิบัติก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมานะคะ อย่างที่เห็นนี้สมัยสุโขทัยถ้าเราเดินขึ้นไปก็จะเป็นที่สำหรับเคยบวชพุทธสาวิกาตอนนั้นเรายังไม่มีหอพระบรมสารีริกธาตุเราก็บวชกันที่ห้องนี้เมื่อห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีสื่อในต่างประเทศเคยมาเก็บไว้เพราะว่าเป็นงานเรียนที่ถือว่าเป็นงานเรียนของสถาปัตยกรรมไทยนะคะของอาจารย์พินโยสุวรรณคีรีคุณแม่พาเดินเข้ามาในเรือนไทยนี้หน่อยค่ะเราจะเห็นว่าตอนนั้นอาจารย์พินโยสุวรรณคีรีก็คิดว่าที่เนี่ยน่าจะเป็นงานเรียนของนักศึกษาและนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นงานเรียนเช่นนั้นอยู่นั้นไม้พยุงที่เราเห็นว่าเป็นไม้มงคลที่เห็นอยู่อย่างนี้นะคะก็เป็นไม้ที่เราใช้ใน30ปีที่แล้วแล้วก็พระพุทธปฏิมาที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นพระพุทธปฏิมาที่นั่งเป็นประธานในการบวชนะคะผู้หญิงที่ห้องนี้ไปติดตามดูใน A Walk of Wisdom ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นหยดน้ำเล็กๆในสังคมไทยที่เพื่อนในต่างประเทศ60ประเทศได้รู้จักเสถียรธรรมสถานค่ะทีนี้ถ้าเราเห็นไม้อย่างนี้แล้วสิ่งที่หายไปเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูนะคะในกองเพลิงที่ถูกไหม้ไปโดยจะเอากลุ่มนิสิตของเราเข้าไปให้เห็นจริงอ๋อตอนนี้เขาไม่เป็นนิสิตแล้วค่ะเขาจบแล้วค่ะเขาจบแล้วนะคะอ่ะมหาบัณฑิตมาชอบพักการมาช่วยทำรายการหน่อยมหาบัณฑิตพี่เล็กเป็นอะไรคะดุษฎีบัณฑิตนะคะมาค่ะด็อกเตอร์มาแนะนำตัวเองก่อนด็อกเตอร์อะไรคะด็อกเตอร์งามตาค่ะด็อกเตอร์งามตามหาบัณฑิตมาค่ะดุษฎีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตแหมเขาไม่ยอมกันเลยนะคะดุษฎีบัณฑิตอ่ะใครคะด็อกเตอร์จินตนาเจ้าค่ะมหาบัณฑิตหรือดุษฎีดุษฎีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตเอาค่ะสายน้ำผึ้งค่ะดุษฎีค่ะดุษฎีบัณฑิตสันธยาประภารัตน์ค่ะดุษฎีบัณฑิตไอ้พวกดุษฎีบัณฑิตเนี่ยนะไม่รู้ตัณหามันประมาณดุษฎีด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะเอามาค่ะพี่แมมค่ะ
มหาบัณฑิตค่ะพี่เลวันบุญล้นค่ะ พี่แบบนะพยายามระดมทุนมากเลยเมื่อกี้ไม่เจอพี่จิด้วยนะคะเอามาอีกคนหนึ่งแล้วรักใจรักใจค่ะรักใจดุษฎีบัณฑิตนะคะรอบตัวเอ้าเมียวเมียววราพรค่ะมหาบัณฑิตค่ะก็ทั้งหมดมาตรงนี้มาซ่าๆเดี๋ยวจะเดินไปนะคะให้ไปดับร้อนแล้วก็ผ่อนเย็นคือดับร้อนและผ่อนไปถึงความเย็นแล้วก็ต้องใช้ปัญญามากในการเรียนรู้วันนี้เข้ากลับมาในฐานะหัวใจเดียวกันและพันมือและนี่คือหนึ่งในเพื่อนร่วมทุกข์ของคุณแม่ประสานงานโดยด็อกเตอร์สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งค่ะตอนนี้สพเข้ามาหรือยังคุณแม่ควรจะทักสพแล้วใช่ไหมคะพี่เล็กคะใช่ไหมคะค่ะอ้าวพี่เล็กอย่าไปเรียนแนะนำตัวเองอ้าวเร็วพี่เล็กด็อกเตอร์ใจตนะเจ้าค่ะน้ำตาซึมเล็กน้อยคุณแม่บอกว่าต่อไปนี้มีภัยอะไรนะฮะแจ้งสพ91ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคนที่พาการช่วยเหลือมาถึงคุณแม่ก็นั่งแท็กซี่แล้วก็รู้ว่าเสถียรธรรมสถานถูกไฟไหม้วันนี้เราจะพาเดินจากสถานที่ที่ร่มรื่นอย่างนี้อ้าวค่ะเดี๋ยวใครจะพูดภาคไปด้วยค่ะชื่อถือไมโครโฟนชอบประกาศทำหน้าที่หน่อยฮะมาค่ะจากสถานที่ที่ร่มรื่นอู้จำได้ไหมว่าตรงนี้เราทำอะไรกันไมโครโฟนลูกไมโครโฟนค่ะของคุณยายมีตอนนี้เราจะพาเดินกันไปก่อนเพื่อเราจะเห็นเรื่องจริงนะคะในเรือนไทยแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของการใช้สิ่งที่มีค่าแบบใช้แล้วทีนี้ไอ้สิ่งที่มันมีค่าที่ถูกเผาไปเราจะใช้มันยังไงค่ะก้มให้ดูไม้หรือยังคะได้ดูยังคะแล้วเมื่อกี้ได้เห็นอยากให้ดูพื้นนะคะดูตรงซ่อมอยากให้ดูพื้นนะคะอันนี้ทำไมต้องดูขนาดของไม้นี่คือพื้นแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี่มีพื้นที่จะซ่อมทางโน้นเดี๋ยวไม่เป็นไรวันหลังเรามาทำนะคะอภิจัยตามหลังมาคุณแม่เดินนำค่ะก็สถานที่ของเรามันล่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันถูกไฟไหม้ไปเราก็จะเห็นว่าอะไรบ้างที่มันสูญเสียไปนะคะจากล่มเย็นๆที่เราอาจจะไม่เคยถ่ายทอดรายการของเราที่ผ่านเสถียรธรรมสถานในโซนนี้เลยนี่คือเส้นทางเดินจงกรมนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่เอาค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันแชร์นะคะวันนี้เราช่วยกันแชร์ก่อนใครมีใครอยู่ในมือขณะที่เดินตามคุณแม่แชร์ออกไปค่ะจ้ะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเส้นทางเดินจงกรมของเราที่เดินผ่านเนี่ยจะมีไม้ที่หรือต้นไม้มีไม้มีเรือนไม้นะคะเขาบอกว่าวันนั้นน่ะสะเก็ดไฟมาถึงตรงนี้ฮะสะเก็ดไฟมาถึงตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะค่ะคือมันสูงค่ะคะต้องอธิบายจากขอบรั้วมาถึงนี่กี่เมตรดีคะลองกะระยะก็เยอะอยู่นะก็ประมาณสักหลายก้าวอยู่นะคะแต่ว่าไอ้ลมที่มันปิวก็อันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างในที่พอเดินออกจากนี้เห็นแล้วค่ะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้เราก็ทำให้เห็นว่ากทม.ส่งคนเข้ามาที่จะตัดต้นไม้ที่ตายคือมันมีต้นไม้ส่วนนี้ที่รอดมันก็ออกไปเนี่ยก็คือเพลิงแล้วก็จะมีต้นไม้ที่ตายวันนี้กทม.ส่งคนมาช่วยตัดต้นไม้ที่ตายแล้วเราก็กำลังจะซ่อมรั้วเพื่อนบ้านนะคะก็ขอให้ไว้ใจนะคะแล้วเราก็กำลังทำงานนี้เดินเข้ามาในพื้นที่จริงค่ะแม่ค่ะระยะที่ไฟลามไปถึงประมาณ100ถึง150เมตรได้ค่ะบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไร่นะอุเนี่ยที่มันนั่นอยู่ไม่หมายถึงว่าจากขอบรั้วไปถึงต้นอะไรคะคบใต้ต้นไม้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเอานี้เขาขับต้นไม้ลงแล้วนะคะเราจะเห็นว่าต้นไม้กทม.ก็ตัดลงถ้าใครจำได้เมื่อกี้เรามาเขากำลังเฮๆกันอยู่นะคะส่วนบริเวณนี้ก็เป็นโรงไม้ที่เก็บไม้และขณะนี้เรากำลังทุบกำแพงที่จะขนของออกไปได้ที่จะสะดวกขึ้นนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งระดมความสามารถกันอย่างเต็มที่อันนี้เขาพยายามจะเขี่ยเขม่าคุณแม่ว่าเขากำลังพยายามกันอยู่ที่จะเอาเขม่าของซากไม้เนี่ยออกมาเพราะมันเป็นฐานค่ะก็จะมองเห็นลักษณะพี่เล็กลองดูตรงนี้แหละค่ะคุณแม่คะได้คุยกับบ้านหลังนี้ยังคะได้คุยกันหมดแล้วบ้านหลังนี้จะตื่นเต้นที่สุดนะคะค่ะตอนนี้เราก็ขอให้เพื่อนบ้านของเราที่เป็นเหมือนญาติมิตรเนี่ยค่ะได้ซ่อมกระจกทำทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราก็
ริ่มทำบริเวณตรงนี้ใหม่ทีนี้คุณแม่กลับมาเขาเพิ่งตัดไม้ไผ่ตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะเข้าไปในที่เริ่มพี่ใจต้องการให้คุณแม่ทำอะไรบอกมาเลยค่ะพี่ใจอยากพูดอะไรหน่อยไหมคะอู้จ๋าขอไมโครโฟนค่ะค่ะคุณแม่ค่ะตรงนี้เนี่ยตอนที่เรามาเป็นนิสิตสาวิกาเราได้อยู่กับที่นี่ได้เหมือนว่าเราได้ใช้ประโยชน์ค่ะเราได้พบสิ่งอะไรต่างๆมากมายแล้วเราได้เห็นความรุ่งเรืองเจริญงอกงามเราได้เห็นตรงนี้เป็นที่เก็บซึ่งเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นคลังอย่างหนึ่งเป็นคลังแห่งปัญญาเป็นคลังแห่งความรู้ซึ่งคุณแม่ก็บ่มเพาะให้พวกเราเจ้าค่ะหนังสือทั้งหมดของเราตลอดทั้งหมดเลยที่ทำมากี่เล่มกี่เล่มก็ถูกไหม้ไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะงานที่เป็นงานที่มันทำให้คนรู้ว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาสู้อย่างไรเพราะคนที่มีปัญญาเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่จะต้องศึกษาค้นคว้าดับอภิชาในใจของเราเพราะฉะนั้นหนังสือก็หมดไปเลยที่เราเห็นโรงตรงนี้อยู่ก็คือที่เก็บหนังสือค่ะส่วนตรงนี้เป็นโรงไม้อันนี้ก็จะเป็นโรงที่เก็บของมีค่างานศิลปะเก่าๆของเราซึ่งมันก็จะอยู่เป็นส่วนเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีอาคารสถานที่มากนักงั้นงานเก็บหนังสือเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่หายไปหมดนี่เราเพิ่งเอาออกไปนะคะถ้าใครเห็นงั้นตรงนี้จะเห็นเป็นโรงไม้ทั้งหมดและนี่ก็เป็นต้นไม้เราก็ต้องรื้อแล้วล่ะค่ะก็ต้องใช้คำว่าสติปัญญายังอยู่ในตัวเราแม้ว่าคลังหนังสือจะหายไปแต่ว่าหนังสือเล่มในคือใจของเรายังอยู่คุณแม่ว่าถ้าเรายังมีแสงสว่างแห่งปัญญาเหมือนอย่างนี้ค่ะใบโพที่ลูกศิษย์เก็บมาให้คุณแม่ว่ามันไหม้แล้วแต่ว่ารูปลักษณ์ของมันเราจะจำได้ว่ามันคือใบโพถ้าเราบอกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือโพธิในใจของเราความเป็นพุทธะในใจของเรามีค่าที่สุดอวิชชาทำอะไรไม่ได้ทุกข์ก็จะหมดไปนั้นไฟไหม้ก็เป็นทุกขังคือทนอยู่ได้ยากอนัตตาไม่มีตัวตนแต่ต้องทำงานหนักการทำงานหนักเพราะได้บริหารจัดการสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องใช้ปัญญาภายนอกแต่ปัญญาภายในคือใจของเราเนี่ยค่ะต้องทำตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะไฟไหม้หรือคุณไม่ไฟไหม้คุณต้องมีใจที่มันไม่มอดไหม้ไปกับความประมาทขาดสติประโยคเด็ดนะคะอย่าปล่อยให้สติปัญญาของเรามอดไหม้ไปด้วยความประมาทขาดสติอ้ามาอุมาค่ะคือ Awak of Wisdom เหรอคะใช่นี่คือ Awak of Wisdom ค่ะนี่คือหนังสือที่เห็นเลยค่ะเอาอุลองเอาไมโครโฟนมาอันนี้เป็นคือเป็น A Walk of Wisdom หนังสือภาษาอังกฤษนะคะค่ะใช่ค่ะคือ A Walk of Wisdom จะมีสายมีลักษณะเป็นทั้งหนึ่งฟิล์มนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะและนี่ก็เป็นอีกรู้จักหนังสือฟรีได้ไหมครับคือมันมีอย่างเงี้ยเยอะถ้าเราบอกว่าถ้าค้นกันไปก็ทุกคนก็จะมาเก็บของที่ระลึกขอเชิญทุกคนเก็บของที่ระลึกของตัวเองได้นะคะไว้ใส่กรอบหน่อยนะคะแจกเลยสาวิกาคนละแผ่นโอเคครับพี่อุประโยคที่แหม่มได้เนี่ยอะไรเนี่ย Fossil System อินสีลังกาก็ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านที่ให้ความเข้าใจนะคะในการทำงานซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกันวันนี้คุณแม่ก็สัญญาว่าจะตัดต้นไม้ลงให้จะได้ไม่ต้องรู้สึกทุกข์ใจกันนานแล้วก็เจาะเลยเพื่อจะผลสิ่งที่เป็นขมเหลวเนี้ยออกไปนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการกลับมาของลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนการได้สอนจากสถานการณ์จริงนี่ตอนสมัยเป็นนิสิตสาวิกาเนี่ยตรงเนี้ยยังอยู่เราก็เดินจงกรมกันมาในเส้นทางเมื่อสักครู่เนี่ยแหละค่ะก็เป็นเส้นทางที่ทุกคนก็ยังใช้เดินจงกรมอยู่แต่ในวันที่ไฟมันไหม้ทุกคนก็ยังต้องมีมรรคภาวนาเดินอยู่ในใจเพราะวันนี้เป็นวันพระทุกคนก็กลับมาเยี่ยมคุณแม่อันนี้เป็นหลักการค่ะทุกคนได้ของที่ระลึกกันแล้วหรือยังด็อกเตอร์ทั้งหลายได้หรือยังอ่ะจ๊ะทุกคนได้คนละแผ่นแล้วค่ะคุณแม่พี่แหม่มเก็บอะไรพี่แหม่มหนังสือไม่ค่ะจ้ะดูเขาเป็นนัก
กำกับนะคะพี่แหม่มพี่ไรวันเขากำลังจะทำการเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยคุณแม่อ่ะไหนลองสิคะพูดสิไหนไมค์อยู่ที่พี่แหม่มแล้วอย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่ได้มีแค่สิ่งที่เห็นว่าไหม้ไฟนะคะนั่นคือประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยค่ะจ้ะแล้วก็คือความดีงามความงดงามของโลกใบนี้เลยนะคะคือหนังสือมีคุณค่าอยู่แล้วค่ะหนังสือเป็นเพื่อโลกอยู่แล้วค่ะดังนั้นหนังสือที่หายไปเนี่ยหนังสือวิชาความรู้แต่ว่าคุณแม่ก็ได้ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้กับคนมาหลายๆปีนะคะหนังสือได้มีคนอ่านแล้วหนังสือเหล่านี้มีคนอ่านจ้ะมีอ่านค่ะอ่านค่ะอ่านเล่มไหนอ๋อได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็อยากให้เราได้อ่านหนังสือเล่มไหนคือใจของเรากล้องไหนคะคุณแม่มองไม่ถูกเลยกล้องนู้นแล้วของพี่เล็กคืออะไรเก็บบันทึกไว้เหรอจ๊ะเก็บบันทึกไว้เดี๋ยวจะไปลงใน YouTube ค่ะอ๋อค่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้รักษาหนังสือเล่มไหนหนังสือเล่มนอกจะถูกไฟไหม้อย่างไรแต่ใจของเราเนี่ยจะไม่มอดไหม้อยู่ด้วยปัญญาของเราจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะคะถ้าไม่ประมาทเราพ้นทุกข์เราดับอวิชชาในใจของเรานั่นยิ่งกว่าไฟหรือเพลิงที่โหมในพื้นที่ตรงนี้อวิชชามันโหมใจของเราเราล่มสลายเพราะอวิชชามามากมายแล้วจากนี้ไปภพชาติแห่งทุกข์จะไม่มีก็ต่อเมื่อเราต้องตั้งสัจจะกับตัวเราวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีน่าจะบอกได้ว่าเราจะทำอย่างไรให้ใจของเราเนี่ยมันรู้ตื่นและเบิกบานเหมือนใบโพที่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธะนะคะสีจะเปลี่ยนไปแต่ว่าความเป็นผู้รู้ตื่นและเบิกบานมันเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมและถ้าเผื่อท่านใดที่ปรารถนาที่จะมาเยี่ยมเยียนคุณแม่เพราะตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็กลับกันมาดังที่เห็นนะคะเราก็คิดว่ามาเรียนรู้กับสถานการณ์จริงเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนิทรรศการจริงๆที่เราเริ่มจัดแต่ตอนนี้ก็ถ่ายรูปหมู่กันก่อนไปมาค่ะ We can make the world ฮะ We will make the world ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนิทรรศการของจริงกันค่ะเข้ามาเลยค่ะงั้นเชิญทุกคนเลยค่ะพี่จริงค่ะเชิญค่ะพี่จริงยังไม่เห็นรูปของคุณแม่ที่ไม่ไหม้ค่ะอยู่ที่นิทรรศการค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูเลยยังไม่จบรายการนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในนิทรรศการพี่มันอยู่ในเงาจะมองไม่เห็นออกมาโดนแดดค่ะตรงนี้นะเหนือมาตรงนี้ก็ได้เหนือมาทางนี้ค่ะตรงนี้มาตรงนี้อยู่ข้างหลังไม่ได้ใช่ไหมคะได้ครับพี่ทีมคะพี่ทีมเชิญค่ะทุกคนทำหน้าที่สื่อคือแม่รู้ค่ะเขาอยากไปเห็นนิทรรศการเราจะได้ให้เขาเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวนิสิตของเรานะคะตามมาแล้วก็ไปช่วยกันจัดนิทรรศการมาเลยลูกหยิบสมบัติไปช่วยจัดนิทรรศการคนละชิ้นก็อยากให้พวกเราใช้ช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนอันนี้นะคะพิจารณาเรื่องโควิดให้ดีเพราะโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราพบว่าการกินข้าวเป็นสำรับเป็นวงกลมเนี่ยติดโควิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็จะกินอาหารจานไข่จานมันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินค่ะเราจะเห็นความก้าวหน้าในการทุบแล้วค่ะเขาก็คงกำลังจะเร่งเพื่อที่จะเปิดประตูให้รถเข้ามานะคะถือเป็นการอัปเดตไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปทางนู้นเลยเพราะเวลาเราเหลือน้อยก็เดินตามกันมาก่อนนะคะกทม.เรียบอ่านหนังสือคุณแม่ด้วยเหรอตายน่ารักจังเลยเนี่ยค่ะเจออยู่แถวนี้ครับดีแล้วดีแล้วให้เป็นที่ระลึกเลยขอบคุณแม่เห็นคุณอ่านขอบใจมากเลยน้องเขาอ่านก็วางก็เลยอ่านไหนลองหยิบสิโชว์ปกหน่อยหนังสืออะไรคะโชว์ไปเลยค่ะยินดีที่ได้รู้จักอันนี้เป็นพี่น้องกทม.ของเราแล้วกำลังอ่านพอดีขอดูหน้าปกหน่อยอ่านสะดวกจ้ะขอดูหน้าปกหน่อยจ้ะยินดียินดี
จ้ะยินดีที่ได้รู้จักกับกทม.นะคะขอบคุณมากเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันนะลูกจ้ะจ้ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักเป็นหนังสือที่ดีมากอันนี้ขอบใจมากเลยอันนี้ให้ดูต้นไม้ที่เขาตัดวันนี้ค่ะให้เห็นจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยมันถูกไหม้ข้างนอกแต่ไม่ได้ตายแต่เนื่องจากว่ากลัวว่ารากค่ะกลัวว่ารากจะแบบไปล้มถูกชาวบ้านก็เลยตัดก่อนอันนี้เป็นไม้ประดู่นะคะมีประดู่มีพยุงพยุงคุณแม่บอกให้เก็บไว้หน่อยคือพยุงเนี่ยมันเป็นไม้สอนธรรมะได้ก็บอกให้เก็บทั้งตอเอาไว้แต่อันเนี้ยเราเห็นเนื้อแข็งได้มองเห็นชัดนะคะแสดงว่าไม้แต่ข้างในไม่เป็นไรนะคะค่ะข้างในไม่เป็นไรอันนี้เป็นไม้ที่ปลูกมา30ปีอันนี้คือไม้ที่ปลูกมา30ปีค่ะอันนี้เป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งปลูกรุ่นแรกของคุณแม่ดูแก่นของเขานะคะค่ะคราวนี้เราก็ไปดูนิทรรศการค่ะใครอยากเก็บอะไรเป็นที่ระลึกกองนี้เป็นสมบัติค่ะนะกองนี้สมบัติที่มีค่าเกิดจะเห็นว่ามันเป็นหนังสือที่ใครอ่านเล่มไหนแล้วใครอยู่ในใจใครเล่มไหนอันนี้ยังมีมจร. อยู่เลยนะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้จุฬาลงกรณ์ใช่ไหมลองดูก็เป็นสมบัติที่มีค่าทางจิตใจคุณค่าทางปัญญาค่ะก็ทุกดูสิคะทุกคนกำลังเก็บสมบัติคุณแม่เดินมาก่อนคุณแม่พามาก่อนเพราะว่าเราก็มีอีกหลายรายการที่เราจะต้องทำก่อนขอบใจทุกคนนะเก็บไม้ไว้ก่อนอันนี้เราสบายดีเหรอหายไปนานแล้วนี่มีทิชชูที่เช็ดตามคุณแม่ไปค่ะเราเดินผ่านไปเลยนะคะกลุ่มของคนที่ญาติโยมที่เข้ามาก็ค่ะอันนี้มาจากไหนกันจ้ะใส่แมสด้วยคนแถวนี้อยากเห็นค่ะว่ามันเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเดินรอลูกศิษย์หน่อยพอเดินออกมาจากพื้นที่ที่ไฟไหม้ก็จะเห็นสวนทางด้านนี้ค่ะสวนทางด้านนี้อันนี้ก็คือห้องนิพพานชิมลองแต่ถ้ามองมาทางด้านนี้เราก็จะเห็นเนี่ยค่ะสวนมอสซึ่งอันนี้ค่ะที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาคืออาจจะต้องต่อสวนกันเลยค่ะคือจากหน้าประตูเข้ามาทางนี้นี่ก็เป็นสวนมอสแล้วก็ทำให้สวนมอสเนี่ยค่ะเป็นเหมือนสถานที่ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรก็หยุดการเคลื่อนพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้งั้นธรรมจักรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้หมุนวงล้อไปนะคะตั้งแต่2,600 ปีคุณแม่มองว่าตอนนี้เนี่ยค่ะธรรมจักรก็เคลื่อนอยู่ในหัวใจของเราอยากให้ทุกท่านยังมีใจที่ร่มวันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าลูกศิษย์จะมามากได้อย่างนี้นะคะแต่ทุกคนก็มีใจแล้วก็ทุกคนก็ทำหน้าที่ของลูกศิษย์ที่จะยังเคลื่อนธรรมะไปในใจของเราตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะใช้เป็นต้นแบบในการเดินไปเลยค่ะถ้ากล้องตามมาก็จะเห็นว่ามองไปถึงที่ที่ไฟไหม้ตรงนี้เราเริ่มต้นนะคะไล่มาจากทางด้านนี้ก่อนเดินมาค่ะแล้วก็นันทวันเอากล้องไปอยู่ทางด้านโน้นแล้วมองเข้าไปจะเห็นไฟไหม้นั้นถ้าท่านเห็นว่าเราจะทำอะไรนะคะเราก็กำลังจะทำสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทำอยู่นั้นการที่เราจะใช้ความเย็นอันนี้ค่ะต่อไปถึงจนที่สุดเมื่อกี้เราเดินมาครึ่งทางแต่ตอนนี้เรามาถึงต้นทางนะคะแล้วก็จะเดินออกไปว่าตอนนี้ผู้คนมาก็อยากดูนิทรรศการเดี๋ยวเรามาดูอันนี้มีความหมายเลยนะคะเนี่ยค่ะเพียงรอยหนึ่งก็ถึงทางเดี๋ยวเราเอาไปวางไว้ตรงที่นิทรรศการถือมาเลยดูค่ะก็ทุกคนเก็บสมบัติมาใครมีความหมายอะไรก็จะเก็บอันนั้นเอามาวางเขาให้อย่างนี้ค่ะทุกคนที่เข้าไปทุกคนก็จะเก็บของมีค่าทางจิตใจของตัวเองแล้วก็ออกมาวางไว้ที่นิทรรศการของเราจ้ะน้องพิงค์มานะคะพิงค์ยินดีค่ะเดี๋ยวพิงค์เจอยายตุ๋มก่อนนะคะโอเคยินดีต้อนรับกลับบ้านนะจ้ะจ้ะสู้ๆพิงค์
ร้องเพลงให้ยายตุ๋มทุกวันค่ะก็น้องพิงค์เป็นน้องที่เราได้เจอกันที่เกาะพะงันแล้วก็ขอคำปรึกษาอยู่วันนี้ก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเอาบรรดามรดกที่เขาเก็บมาจากกองไฟมาวางไว้เอาค่ะกีต้องไปบอกทุกคนว่าทำเวลาหน่อย คือทุกคนเป็นผู้เสียดายของเก็บของนะคะก็เอามาค่ะพี่ใจตนะตามมาให้เห็นที่ทุกคนอยากเห็นภาพตอนนี้เรากำลังจะปิดรายการเราเอาของที่เราเก็บมาลองวางไว้ใครอยากเห็นอะไรก็วางไว้ค่ะค่ะคือเวลาลูกศิษย์มาก็เขาก็จะเก็บสิ่งที่เขามีค่าทางจิตใจวางไว้วางไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะเพียงรอยหนึ่งก็ถึงธรรมก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่คุณแม่ทำวันสโตกไว้ก็ไม่ไปหมดเลยนะคะหนังสือในทุกซีรีส์ของเราก็ถูกไหม้ไปหมดที่เพียงรอยหนึ่งก็ถึงธรรมเนี่ยที่จริงอันนี้เป็นการเยียวยาที่ดีโอ้เอาเพียงรอยหนึ่งก็ถึงธรรมมาสิอันนั้นเดี๋ยวจะให้กลับไปไม่เป็นไรแต่เอามาให้ดูค่ะอันนี้ก็จะเห็นนี่คือวันสโตกของคุณแม่เลยเอาวางไปก่อนค่ะโอเคก็จะเห็นว่าทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้อันนี้ได้ไหมคะโอ้ได้เลยค่ะทำไมพี่แหม่มเอาเลือกอันนั้นเห็นว่าก่อนมันเป็นต้นไม้ค่ะเขามีอายุเดินทางมาค่ะอืมเป็นต้นไม้แล้วก็ต้องมาสารทำมาเยอะมากกว่าจะได้เสือบผมเองแม้กระทั่งจะเอากลับบ้านก็ได้หรือจะเอาวางไว้แล้วแต่คุณยายอ่ะแล้วแต่เลยพี่แหม่มเลือกได้เลยเพราะเราก็ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้กับสถานการณ์จริงอันนี้จะไปเขียนเรื่องแล้วส่งมาให้อีกทีได้ได้เลยค่ะพี่แหม่มเอากลับไปได้เลยค่ะคุณแม่ยินดีเลยค่ะเอาละค่ะพวกเรามาลากันตรงนี้นะคะก็ทุกคนอยากเห็นรูปที่เมื่อกี้ถามถึงว่าเป็นไม้ของคุณแม่ที่มีคนบริจาคมาแล้วก็วันนั้นก็ไม่ให้เห็นเป็นภาพจริงว่า อย่าให้อะไรไม่ใจแล้วแล้วกันนะคะภาพข้างนอกอาจจะความทรงจำมันอาจจะเลือนไปบางทีสัญญาความจำได้หมายรู้ของเราเนี่ยอาจจะเลือนไปแต่ว่าปัญญาของเราต้องเติบโตนะคะคนแก่คนเฒ่าแล้วก็มีอะไรที่แบบทำได้ทำทันทีอย่าพูดคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เสียดายจังคุณแม่ขึ้นไปนั่งอยู่ที่เรือนไทยแล้วคุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้วันที่คุณแม่ประชุมคณะแม่ชีว่าเรือนไทยคือการตัดสินใจที่เร็วของคุณแม่แต่กองไม้ที่ไหม้คือการตัดสินใจที่ช้าในบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่สอนได้เราตัดสินใจช้าเพราะเราห่วงนั่นห่วงนี่สิ่งนั้นมันอาจจะหายไปแต่สิ่งที่มันอยู่เป็นเรือนไทยที่เราเห็นวันนี้ทั้งหมดเลยพระพุทธปฏิมาก็ยังสงบเย็นอยู่แม้สิ่งที่หายไปวัตถุภายนอกมันอาจจะเสื่อมไปสลายไปแต่ใจของเราเติบโตนะคะแล้วยังให้ร่มเงากับชีวิตและโลกอยู่ฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าวันนี้มหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตของสาวิกาสิกขาลัยได้เห็นอะไรในการประจักษ์แจ้งคือต้องเห็นความเข้มแข็งทางปัญญาต้องเป็นความเข้มแข็งทางปัญญาที่จะต้องให้คุณค่ากับตัวเราและถ้าใครสนใจที่จะมาช่วยกันจัดนิทรรศการนะคะเวลาที่เราเห็นอะไรบางอย่างแล้วเตือนว่าเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนั่นล่ะค่ะคือปัญญาเราต้องยังชีวิตจริงๆจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาททุกขณะจิตที่เหลืออย่าให้อวิชชามาไหม้ใจของเราอย่าให้เราเนี่ยไม่มีแสงสว่างในท่ามกลางโลกที่กำลังมืดอยู่ด้วยอวิชชาเพราะแสงสว่างแห่งปัญญาจะเป็นแสงสว่างที่ทำให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังมีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีและสิ่งที่เป็นนั้นมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ของฉันสิ่งที่มีและเป็นมันแสดงความเป็นอนิจจังค่ะเมื่อเราได้เห็นถึงความเป็นอนิจจังแล้วมันทนอยู่ได้ยากคือทุกขังมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วค่ะมันไม่มีตัวตน
อันนี้จังทุกขังอนัตตาได้จากการเรียนรู้ในช่วงของไฟไหม้และช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดลูกศิษย์ทุกคนกลับมาในฐานะเพื่อนของคุณแม่ในฐานะของบุคคลที่เป็นหยดน้ำเล็กๆที่พรมใจของตัวเองและทำให้คุณแม่รู้ว่าการสร้างสถาบันการศึกษานั้นไม่เคยขาดทุนเลยถ้าเมื่อใดที่มีการศึกษาที่ส่งเสริมให้คนดับอวิชชาเราไม่มีคำว่าขาดทุนกับกระบวนการการศึกษาการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อให้เราบรรลุธรรมค่ะแล้วคุณแม่เชื่อว่าสาวิกาสิกขาลัยเป็นเช่นนั้นจริงไหมจริงค่ะจริงเอาอ่ะมายืนตรงนี้ไปยืนข้างหลังคุณแม่สิพี่แมมมาจริงมายืนทางนี้การศึกษาที่เห็นคุณค่าในตัวเองการศึกษาที่ทำให้พวกเราได้เห็นนะก้อนอยู่ทางนู้นค่ะจ้ะทุกคนเก็บสมบัติอู้ทำไมถึงเก็บเพื่อนเพียงรอยหนึ่งก็ถึงทำมันชัดมากเลยค่ะแต่เดียวบอกทุกอย่างอันนี้เป็นวันศุกร์ฝีมือคุณแม่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกบันทึกที่อยู่ตรงนี้ว่ามันบอกอันนี้จังทุกขังและตาครบในภาพเดียวใช่ใช่ค่ะอ้าวพี่เล็กเห็นอะไรพี่เล็กใจตนะจงกล้าหาญที่จะไม่ทำเหตุแห่งทุกข์อีกโอ้โหให้รางวัลเลยจงกล้าหาญนะคะมอบให้สวพ91เลยเจ้าค่ะเพราะสวพจะต้องไปทำอะไรให้คุณแม่อีกเยอะเลยเอ้าค่ะได้อะไรข้าววันนี้ก็ได้เห็นถึงความไม่เที่ยงความที่ทรัพย์ภายนอกมันสูญเสียแล้วก็เสียหายได้แต่ว่าทรัพย์ภายในนะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องไวเลทอยู่ที่ไหนเอ่ยไวเลตของคุณแม่อยู่ที่ใครคะใครถือไวเลตไว้มิกกี้มอบไว้กับใครสักคนอุ้มไหมอ้าวจ้ะอ้าวต่อไปงั้นมาใกล้คุณแม่อาสายน้ำผึ้งดร.สายน้ำผึ้งอันนี้ดั่งสายน้ำถังเย็นนะคะถึงแม้ชีวิตเราเนี่ยจะเจอทุกข์แสนสาหัสแต่เรารักษาใจอย่างที่คุณแม่สอนนะคะดั่งสายน้ำถังเย็นจ้ะต่อไปไมโครโฟนมาแล้วนะคะเอาพี่แมมแมมก็มองว่าถ้าเราถักทอกันมันก็เกิดประโยชน์อะค่ะค่ะพี่แมมเลือกชิ้นนี้นะชิ้นนี้สมบัติมีประวัติทำไมถึงเลือกชิ้นนี้เพราะว่ากว่าจะมาเป็นชิ้นนี้มันมีเรื่องราวอะค่ะคุณแม่แมมขออนุญาตไปเขียนพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจผู้กำกับพี่ไรวันคุณล้นเศษเสื่อมเขาหยิบมาแล้วเขาบอกว่าคุณแม่นี่คือการถักทอของต้นไม้แล้วคุณแม่บอกเอาล่ะเธอหยิบมรดกไปคนละคำแสดงว่าคุณแม่ไม่เคยขาดทุนเรื่องสาวิกาสิกขาลัยอาคาหยิบอันไหนมาคะสุขทุกข์เป็นสากลค่ะจะอธิบายไหมคะก็คือในโลกนี้มันไม่มีอะไรสุขตลอดไปแล้วก็ไม่มีอะไรทุกข์ตลอดไปเพราะสิ่งหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าก็คือต้องสู้ต่อไปคือชีวิตต้องดำเนินอยู่ได้ค่ะค่ะสุขทุกข์เป็นสากลเกิดดับฉับพลันสากลมากเลยอ่ะดร.จินตนาสาวแก่ที่ไม่เคยขอโทษนะหน้าเด็กอยู่ตลอดเวลาอายุเยอะแล้วนะคะจ้ะอันนี้ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่บอกให้เราได้เรียนรู้ว่าจงเยือกเย็นอยู่ในภาวะของชีวิตที่สับสนเจ้าค่ะสาธุนะคะดร.จินตนาอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้พอดีเจ้าค่ะเจ้าของสุขภาพใจค่ะเพราะฉะนั้นก็มีคำลึกซึ้งนะคะอามาไม่ยาวอ่ะธรรมะที่เสียหายไปจากการไฟไหม้นะคะทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มามันยังบันทึกอยู่ในใจของเราเสมอค่ะแม้แต่ธรรมะที่เสียหายไปถ้าเรายังฝังไว้ในร่างกายและจิตใจของเราที่ได้ปฏิบัติเอาไว้ก็ยังจะสืบทอดได้ต่อไปค่ะก็นี่ก็เป็นความรักของลูกศิษย์อ้าวรักใจรักใจอสมทอเอามาทอรักใจยายขอโทษทีไม่ทันเห็นเหมือนญาติเหมือนญาติมิตรลูกไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเกิดแล้วจะดับเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ต้องใช้เวลาในชีวิตให้มีค่าจ้ะตอนนี้รักใจยังทำรายการอยู่ไหมศิลปะวัฒนธรรมอ่ะไม่ค่ะเหรอไม่ได้ทำแล้วเนาะโอเคมาเรามาถ่ายรูปกันตรงนี้แหละของจริงขอให้ลูกศิษย์ทุกคนของคุณแม่รู้ตื่นและเบิกบานนะคะก็จะจบรายการนี้ด้วยสำนึกไว้อย่างหนึ่งว่าวันนี้พูดจริงๆถ้าเอาจากมุมมองคุณแม่นะมุมมองคุณแม่ก็ต้องพูดว่าวันนี้ธรรมะที่คุณแม่ได้ก็คือ
โลกรอดได้ด้วยกตัญญูค่ะเขาจะรอดทุกคนจากการเรียนรู้คราวนี้เพราะเขากตัญญูแน่นอนเลยทุกคนมีคุณแม่อยู่ในหัวใจทั้งนั้นแหละค่ะเราผ่านสุขผ่านทุกข์รุ่นนี้คือรุ่นที่นอนในพื้นที่โรยด้วยทรายปักกดอยู่ในที่ที่จอดรถแรกเป็นรุ่นสาวิกาสิกขาลัยที่เดินตามคุณแม่ออกไปรับบิณฑบาตตอนนั้นเราซื้อที่ข้างหลังเล็กๆแล้วทุกคนที่ได้อยู่ในรุ่นนั้นอย่างเพื่อนพี่ใจตนะทวีทวีวัฒนาชอบพักกาเพราะรุ่นแรกพวกนี้รูปนางคับเรียนนะคะและไม่ฉีกล้วยไม่ฉีทัศนาเงี้ยค่ะรุ่นนี้ก็ต้องไปนอนกระดินกินกระทรายฉะนั้นพอมาเห็นอย่างนี้เขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่หายไปเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจเพราะมันได้ผ่านความสุขทุกข์ผ่านความยากลำบากแล้วเราก็เติบโตทุกครั้งที่มีการสูญเสียเราเติบโตค่ะทุกครั้งที่มีการหายไปตัวตนเราต้องหายไปด้วยค่ะเมื่อตัวตนของเราหายไปเราจะยังรักษาหัวใจของเราที่ทรงพลังค่ะและการมีชีวิตที่ทรงพลังโดยตัวตนเล็กงานจะยิ่งใหญ่และนี่คืออีกหนึ่งในการเรียนรู้วันนี้จากการสูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์ขอบคุณในทุกหัวใจที่ส่งเข้ามาถึงคุณแม่ด้วยความกตัญญูนะคะคุณแม่ทำคลิปเล็กๆไว้แล้วน่าจะส่งทยอยไปบอกแล้วว่าลูกศิษย์ทุกคนเหมือนหยดน้ำที่พรมเข้ามาในกองเพลิงอย่าดูถูกหยดน้ำเล็กๆของเราเราเหมือนนกกระจิบตัวเล็กๆที่คาบน้ำทีละหยดด้วยความมุ่งมั่นว่าไฟจะดับหรือไม่ดับเราก็จะยังทำหน้าที่ของเราและแม้แต่นกบางตัวจะตายไปท่ามกลางไฟก็จะยังทำหน้าที่อยู่ตายจากอัตตาตัวตนของเราและใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัตินะคะขอบคุณสำหรับรายการเฉพาะกิจวันนี้ขอบคุณสวพ.91ที่ลิงก์คุณแม่ไปถ่ายทอดแล้วก็จากนั้นคุณแม่ก็จะโยนว่าพี่เล็กก็ไปเล่าต่อพี่แหม่มก็ไปเล่าต่อนะคะทุกคนที่มีสื่ออยู่ในตัวเองคือการสื่อสารกับหัวใจของตัวเองก็ยังดำเนินชีวิตต่อนี่คือเรื่องเล่าเล่ากุศลของเราค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นไปเยอะธรรมะสวัสดีค่ะพี่ขาให้ติดขึ้นมากับอันนี้ให้ติดเลย